เรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพ กับผมนายสุวัฒน์จิราพันธ์สมาชิกรัฐสภาในฐานะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับกับผมเข้าใจและเห็นใจต่อการจัดทํานโยบายของรัฐบาลผสมซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายต้องประนีประนอมนี่คือศิลปะของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยเพราะท่านจะต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนทั้งปวงอย่างไรก็ตามกับผมก็เห็นเป็นสิ่งที่น่าเสียดายในคำแถลงของรัฐบาลที่ไม่ได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนมีแต่เพียงแนวทางกว้างๆไม่มีตัวชี้วัดไม่มีกรอบเวลากับผมจึงสามารถนำเสนอข้อคิดเห็นได้เพียงหลักการที่ควรจะเป็นต่อนโยบายที่สำคัญในเวลาอันจำกัด ประเด็นแรกครับท่านประธานผมรู้สึกผิดหวังที่ท่านรัฐบาลไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการจัดทำนโยบายเพื่อจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทั้งที่เป็นหลักปรัชญาที่นานาชาติยอมรับการเป็นแนวทางไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนท่านประธานครับความแตกต่างทางการเมืองถือเป็นความสวยงามของประชาธิปไตยตราบใดที่เคารพซึ่งกันและกันฉันใดก็ฉันนั้นความแตกต่างทางความเชื่อและศาสนาก็เป็นความสวยงามของผู้สังคมที่เราอยู่ร่วมกันอย่างสันติแต่ที่ผ่านมากับมีกลุ่มบุคคลบางพวกที่คอยปลุกปั่นโจมตีกล่าวร้ายป้ายสีสร้างความหวาดกลัวต่อศาสนิกอื่นกระผมจึงขอเรียนท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาหาแนวทางที่เหมาะสมในการเสริมสร้างความเข้าใจอย่างจริงจังต่อกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่ยุยงส่งเสริมให้เกิดความร้าวฉานในสังคมและเพื่อแสดงออกถึงการเคารพกันและกันอย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นกระผมขอเสนอให้รัฐบาลพิจารณาหารือความเป็นไปได้ที่ให้วันสำคัญทางศาสนาของแต่ละศาสนาเป็นวันหยุดราชการของผู้ที่นับถือศาสนานั้นๆโดยไม่ถือเป็นวันลาเพื่อให้เขาสามารถได้ประทัศนกิจในวันสำคัญดังกล่าวท่านประธานครับกับผมในฐานะประธานคณะทำงานติดตามการบังคับใช้พระราชกำหนดป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เรียกว่าการปราบ call center ซึ่งคณะกรรมการ ICT ของวุฒิสภาได้ให้ความสำคัญและผลักดันมาตลอดจนสามารถมีการประกาศใช้พระราชกำหนดฉบับนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาผมขอเรียนว่าทุกหน่วยงานต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำต้นน้ำคือกลุ่มที่ให้บริการทางด้านมือถือและอินเทอร์เน็ตกลางน้ำคือกลุ่มที่เกี่ยวกับสถาบันและปลายน้ำคือกลุ่มที่เรียกว่าเป็นพวกหน่วยปราบปรามทั้งละทั้ง3กลุ่มเหล่านี้มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยป้องกันและลดกระทบผลกระทบที่ประชาชนได้รับความเสียหายซึ่งในปีที่แล้วมีความเสียหายร่วม 40,000 ล้านมีผู้เสียหายเป็นคดีความร่วม 300,000 คดีอย่างไรก็ตามครับท่านประธานการดำเนินงานที่จะปรับที่เป็นไปตามพระราชกำหนดนั้นก็ยังไม่สามารถดำเนินงานได้เต็มที่ผมก็ขอฝากรัฐบาลให้ความสนับสนุนเร่งรัดทั้งบุคลากรทั้งงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการแก้ไขและปราบปรามอาชญากรทางเทคโนโลยีได้ดียิ่งขึ้นการจะปราบปรามเหล่านี้ผมก็เห็นว่านอกจากเรื่องของการดำเนินงานในภาครัฐแล้วก็เห็นว่าควรที่จะมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนได้รับรู้กลโกงต่างๆทั้งหลายผมขอสนับสนุนให้รัฐบาลพิจารณาหาอินฟลูเอนเซอร์ทำคลิปวิดีโอที่จะช่วยให้ประชาชนได้ตระหนักรู้ถึงกลโกงต่างๆเหล่านี้ของพวกมิจฉาชีพประเด็นสุดท้ายในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของการที่ขอฝากว่าให้ท่านทุกหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลของบุคคลและนิติบุคคลสอดส่องดูแลบุคลากรของท่านมิให้เอาข้อมูลเหล่านี้ไปขายให้แก่มิจฉาชีพถัดไปครับท่านประธานเรื่องนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัล 10,000 บาทกระผมเห็นด้วยถึงความจำเป็นที่รัฐบาลจะต้องมีนโยบายฉบับนี้ขึ้นมาเรื่องนี้ขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามครับเป็นความเห็นด้วยบนความกังวลที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่สมาชิกรัฐสภาแห่งนี้ได้กล่าวไปก่อนหน้านั้นในหลายเรื่องทั้งเรื่องของการใช้เงินแหล่งที่มาของเงินอย่างไรก็ตามก็ขอให้ทางรัฐบาลลองพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบในการใช้เพื่อไม่ให้เกิดความรั่วไหลเพราะไม่เช่นนั้นเราก็อาจจะเกิดปัญหาที่มีแต่เงิน
ให้ประชาชนแต่ในที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นเราก็มีนี้ด้วยเช่นเดียวกันครับขอบพระคุณครับท่านประธาน